ข่าวดูกันพี่คนร้านใกล้แตกแล้วนะครับล่าสุดครับพี่คนทีมงานหลังบ้านลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าหลังบ้านตอนนี้นะครับร้านใกล้จะแตกแล้วเด้อนะครับฝาก f อพลังเงียบช่วยดันให้หลานข่อยในเด้อจ้านะครับนี่คือข้อความครับทุกคนที่พี่อานายนะครับทีมงานหลังบ้านครับที่ตอนนี้เนี่ยเฝ้าดูอยู่ตลอดตอนนี้อิมอิมคาดว่านะครับน่าจะทะลุล้านไปเป็นที่เรียบ ร้อยแล้วนั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมุ่งสู่90 0 0 0 0วิวแล้วนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ80 0แสนนะครับทุกคน7 0 0 0หมืกว่านั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปดันกันต่อครับสำหรับสาวสำน้อยคอยหาครับทุกคนนี่ปล่อยภายใน ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับทุกคนนะ oh, โอ้โหยอดวิวจะทะลุ1ล้านวิวแล้วนะครับแล้วก็คนคอมเมนต์เนี่ยนะครับทุกคนต้องบอกว่าคอมเมนต์กันแบบรัวๆทะลุไปแล้ว1 0 0 0 0 0สคอมเมนต์ครับทุกคนปังมากนะครับทุกคนคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับชื่นชมในเสียงเพลงเพราะๆนะครับจากน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็อาจารย์ที่แต่งเพลงเนี่ยต้องบอกว่าแต่งแบบละเมียดละไมแบบสุดๆสําหรับอาจารย์บิ๊กู มาินนั่นเองครับทุกคนและวันนี้คาดว่าหลังบ้าน1ล้านแตกแน่นอนแล้วนะครับทุกคนเนาะเพราะพี่อํานวยเนี่ยก็ได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับทุกคนและ1ชั่วโมงที่ผ่านมาพอๆแม่แม่เอฟซีแฟนกับเนี่ยก็คือแห่กันเข้าไปดันเข้าไปแชร์เข้าไปเชียร์กันสุดฤทธิ์นะครับหลังจากที่พี่อํานวยเนี่ยเผยนะครับว่าใกล้ล้านแตกแล้วนั่นเองครับทุกคน ต้องบอกว่าเบาๆมากใช่ไหมทุกคนวันนี้สําหรับยอดวิวของน้องอิงเป็นบ้านแพงสาหรับ1วัน1ล้านวิวก็คือเบาๆมือสําหรับพ่อๆ่แม่ fc เนาะอย่างที่บอกว่าทุกคนเหมือนอัดอั้นนะแล้วก็วันนี้ครับทุกคนน้องก็ทําสําเร็จนะครับกับการติดแฮชแท็ก หนึ่งในมาแรงเรียกได้ว่าโอโหแซงโหนกระแสไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้ครับองคงอิงเพชรบ,บ้านแพงก็ยังอยู่ที่2ในมาแรงสําหรับหมวดหมู่เพลงนะครับพรุ่งนี้มิ<ผ>มคิดว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นหนึ่งในมาแรงครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่า K p ป p เนี่ยก็ได้มีการาลงคลิปเอาไว้เมื่อหลายวันที่แล้วนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้ น้องมาอันดับ1ในแวดวงหมอลำนะครับทุกคนปังมากลูกสาวนะครับคนลุกเหมือนกันนะกับวงอิงที่หล่นมาอยู่อันดับ2แล้วย้ายไปอยู่อันดับที่1ของหมวดหมู่ทั่วไปครับทุกคนเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมทุกคนสงสัยใช่ไหมอ่านในข้อนี้เดี๋ยวอิมข่าวกระแสจะมาพูดนาอง อาจจะด้วยนะครับทุกคนด้วยยอดวิวของพี่หนุ่มกัญชัยหรือว่ารายการหวนกระแสนี่เป็นยอดวิวที่ค่อนข้างคนเนี่ยชมกันแบบไลฟ์นะครับแล้วก็ทําให้คนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปยูยูย้อนหลังเพิ่มเหมือนเพลงของอุงอิงถูกไหมครับเพลงของอุงอิงเนี่ยแฟนๆก็คือดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนะครับแล้วก็แฟนคลับอันใหม่แฟนคนไหนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็จะเข้ามาดูเรื่อยๆครับทุกคนด้วยกระแสความสนุกสนานของเพลงในวันนี้นะครับก็เลยทําให้กระแสข,ของน้องเนี่ย เปี้ยงปังมากๆสาหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเนาะและอย่างที่บอกนะครับวันนี้ยอดวิวเนี่ยไหลดีมากๆเลยครับตั้งแต่เช้าเลยครับทุกคนยอดวิวคือไม่ตกเลยนะไม่มีดรอปไม่มีนิ่งอันนี้ก็เป็นแปลกเหมือนกันครับทุกคนอย่างที่บอกว่ายอดวิวสาวน้อยลําเพินอินดี้เรคคอร์ดเนี่ยในช่วงพักหลังๆเนาะที่น้องอิงเนี่ยปล่อยเพลงออกมาอย่างที่บอกว่าเพลงเนี่ยวิวเนี่ยก็จะมีหยุดชะง,งักบ้างนะครับอาจจะด้วยที่พ่อๆ FC แฟนเอ c ซีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปชมแล้วก็ กรอกับนะครับเหมือนกับว่าตั้งค่าให้แบบว่าให้วิวเนี่ยไหลเร,เรื่อยๆแต่ทีนี้ครับทุกคนเรามีการเปลี่ยนแปลงเนาะในการดูยอดวิวของน้องอิงก,ก,ก็คือดูเสร็จปุ๊บนะครับให้ไปดูอย่างอื่นก่อนก็ได้ให้ไปดูอุ้มอิ่มก่อนก็ได้หรือให้ไปดูเพลงเก่าๆของน้องก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาครับทุกคนมาดูเพลงของน้องอีกนั่นเองครับทุกคนก็เลยทําให้เพลงของอิงเพชรบ้านแพงวันนี้คือมาแรงมากๆวันนี้นะทุกคนลองดูนะว่า ไม่ถึง24ชั่วโมงแน่นอนอะ่ะล้านแตกแน่นอนครับทุกคนแล้วก็ล้านกว่าๆด้วยมิมท,าย,ทายว่าอย่างนี้ดีไม่ดีตอนนี้หลังบ้านล้านแตกแล้วแน่นอนเพราะว่าล่าสุดนะครับเห็นทางด้านทีมงานในองค์กรนออกมาบอกว่าโอ้โหถ้าไม่ล้านแตกเนี่ยเอามามาแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเอาหัวเป็นประกันเลยอะไรอย่างนี้ครับทุกคนก็แปลว่าหลังบ้านเนี่ยน่าจะมีการล้านแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับทุกคนเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยอดวิวเพลงที่เพราะๆอย่างน้องอีกเนี่ยมิมเชื่อว่าเพลงเนี่ยมี เขาเรียกว่าอะไรมีความสมูทนะครับมีความสนุกสนานมีความแบบ ถ้าเป็นอาหารก็เรียกว่าอร่อยนะครับทุกคนก็ทําให้คนเนี่ยเข้าไปชิมอยู่บ่อยๆเข้าไปดูอยู่บ่อยๆนะสำหรับเพลงนี้อวิมคิดว่านะก็เพลงนี้ก็น่าจะวิวไหลเรื่อยๆไปถึงอ่าสิล้าน20บล้านวิวนั่นแหละครับทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นทํานองลําเพลินที่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร้องครั้งแรกด้วยสําหรับใครที่บอกว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงร้องลําเพลินไม่ได้ครับนี่เลยครับทุกคนอันนี้เลยคือน้องด้วยความฝึกฝนของน้องด้วยด้วยสิ่งที่น้องไปเรียนมากับอาจาร,รย์บิ๊กภูมิรินนะครับทำให้อุ๋งอิงเพชรบ ีเวอร์แบบสุดๆนะครับลบคําคอลหาไปเลยกับการที่บอกว่าองุ่งอิงร้องลําเพลินไม่ได้นะครับทุกคนวันนี้ก็โอ้โหดีใจกับน้องด้วยเนาะแล้วอย่างที่บอกว่าล่าสุดเนี่ยพ่อเอกแม่หน่อยก็ได้ออกมาขอบคุณนะครับบ้านฮาร์กนะครับขอบคุณ FC แฟนคลับพ่อๆแม่ๆ FC ทั่วโลกที่ช่วยกันดันเพลงของน้ององุ่งอิงเพชรบ้านแพงกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหพวกเราลุ้นกันมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับวันนี้พ่อพแม่ FC แฟนคลับก็คงจะอุ่นใจแล้วนะเพราะว่า หนึ่งในมาแรงแล้วก็ยืนระยะเวลายาวนานมากๆเลยนะครับทุกคนอย,อย่างที่บอกนะครับว่าการที่เพลงในช่วงนี้เนาะไปขึ้นอยู่หมวดหมู่ทั่วไปเนี่ยยากบอกได้แค่นี้เลยว่ายากเพราะว่าทุกคนลองไปดูนะตอนนี้ก็คือยูทูบเบอร์หรือแม้กระทั่งรายการต่างๆเนี่ย ก็ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็มียอดวิวที่ค่อนข้างสูงมากๆนั่นเองครับแต่งอิงก,ก็คือไม่มีอะไรมาต้านน้องอยู่จริงๆครับทุกคนเนาะด้วยความฮักความแพงของ FC แฟนคลับนะครับตอนนี้ถ้าดูกันแบบเรียลไทม์ครับทุกคนคนกดไลค์เนี่ยเกือบจะ1 0 0 0 0แสนแล้วนะแล้วก็ยอดคอมเมนต์คือก็เกือบจะ1,000 0แสนแล้วเช่นเดียวกันครับไปคอมเมนต์ไปแสดงความคิดเห็นกันเพิ่มเติมเรืเร่อยๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะสำหรับวันนี้แล้วอิ่มขอบอกนิดน,นึงนะอิ่มได้รับ สายจากนะครับทุกคนทีมวิ่งผู้ว่าชัดชาตินะครับผู้วิง่งอ่าทีมวิ่งผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็เผยกับอิ่มนะวันนี้ก็ไปเจอท่านแล้วท่านก็บอกว่าอ่าขอให้เพลงของน้องอุงอิง,องเพชรบ้านแพงเนี่ยดังทะลุโลกไปเลยดังทะลุแบบระดับโลกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนะท่านผู้ว่าเนี่ยก็มีการฝากข้อความมาถึงน้องอุงอิง,องเพชรบ,บ้านแพงด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมหลังบ้านนะครับทีมสร้างทีมถ่ายทําอะไรต่างๆวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกกัับทุๆๆคนนนจริงวี้ อโอ้โหวันนี้องคงอิงจะมีโชว์ใหม่ด้วยใช่ไหมแล้วก็วันกระถิ่นของน้องเนี่ยน้องก็จะจัดโชว์ใหม่ด้วยสําหรับสาวสําน้อยคอยฮักนะครับเห็นบอกว่าองค์อิงอเนี่ยจะเต้นไปกับแดนเซอร์ด้วยครับทุกคนนะโอ้โหปังมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้บอสโจกําลังอ่า ดึงแฟนๆเนี่ยเข้ากลุ่มปิดกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวเพราะว่าพ่อๆแม่ก็อยากดูโชว์นะครับใบของน้องหญิงกับสาวสับน้อยคอยฮักนะครับก็ถือว่าปังมากๆวันนี้นะครับอ่ะยินดีกับน้องด้วยครับทุกคนครองอันดับหนึ่งในมาแรงในระยะยาวมากๆแล้วก็วันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าชาวต่างชาติแห่มารีอคนะครับโหนะครับ MV ของน้องเยอะมากๆเลยต่างประเทศนะมาช้าแต่มานะบางช่องวันนี้สสาวนะครับ f อฟโฟเนาะมาคนแรก เลยแล้วก็ช่องจี๊บใช่ไหมครับแล้วก็อีกหลากหลายช่องมากๆเลยครับทุกคนที่แห่มารีแอคนะครับรีแอคชัน MV ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับก็ถือว่าปังมากๆเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันระดับโลกพรุ่งนี้นะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขายังจัดอันดับเป็นของวันวัน เมื่อวานนี้อยู่เดี๋ยววันนี้แหละแล้วก็พรุ่งนี้แหละทุกคนมารอลุ้นกันว่าเพลงของน้องจะไต่ไปถึงอันดับโลกไหมสําหรับวิดีโอยอดนิยมนะครับสาหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปปั่นวิวนะครับสาวสําน้อยคอยฮักต่อนะครับ